ให้ทำอะไรผมจะเชิญทุกคนมาเล่นเก้าอี้ดนตรีเก้าอี้ดนตรีอย่างนั้นน่ะมันคืออะไรวะมันอยู่ตรงไหนมันอยู่ตรงเอซิโนนั่นแหละเอซิโนใช่ไหมเฮ้ยชิวฮู้ไอรอนโกเลมขนาดยักษ์คือประตูไปเอ๊ะอะไรนะฉันได้ยินเสียงฟองน้ำโอ้ใช่แล้วมันคือจุดชมวิวโอ้มันจุดชมวิวเฮ้ยไอรอนโกเลมถือลูกโป่งไม่ใช่กุหลาบจริงเหรอมันไม่ใช่ลูกโป่งหรอมันเป็นกุหลาบปะวะผมอยากให้มันเป็นลูกโป่งอะแต่พี่คิดว่าเป็นกุหลาบมันเป็นลูกโป่งนี่อะไรใช่ไหมใช่ไหมใช่ไหมเราไปดูใกล้ๆกันดีกว่าถ้ามันใส่กระจกเข้าไปนี่มันจะกลายเป็นหัวอิมพอสไอหินหัวเนี่ยแอร์มองอัดตัวสีแดงอ๋อหัวมองอัดสีแดงเฮ้ยตามคอนตามคอนเซ็ปต์มันต้องเป็นอันนี้ไม่เหรอมันต้องเป็นดอกไม้เห็นไหมมันเข้าไปทางไหนแต่ละอันนี้เข้าไปลูกโป่งโอ้เข้าไปในลูกโป่งได้ด้วยโอ้ยอย่างที่ลูกโป่งแตกเอ้านี่คืออยู่ข้างบนเหรอใช่ใช่อยู่ข้างบนลูกโป่งตรงลูกโป่งไงที่กำลังจะแตกปัญหาคือมองไม่เห็นอะไรเลยเอาไม่นะต้องกระโดดชะเง้อชะเง้อนิดนึงโอเคถ้าไม่มีใครมาเราต้องไปกันตรงไหนอะเราก็ไปตรงปราสาทนั่นแหละโอ้ปราสาทที่มันลุงยังอยู่ยุยยุยเอ้าสรุปมันต้องไปเล่นตรงไหนเนี่ยตรงแคสเซิลเนี่ยตรงแคสเซิลแล้วเอาก็นึกว่าอะไรลูกโป่งขึ้นมารอมาลูกโป่งหมอบอสแบบกำหมัดแล้วอะทีแรกเรียกกูขึ้นไปบนลูกโป่งอ่าฉันพร้อมจะประจําที่คนนี้มีมี4 4เดี๋ยวผมเป็นคนเปิดเพลงแล้วกัน1 2 3 4 4คนมันก็ต้องมีเท่าไหร่นะ3คันด้วยมันต้องมี4ดิมันจะก็คือเอาออกทีละ1ใช่ป่ะล่ะถ้ามี5ใช่ก็ต้องให้มันน้อยกว่าคนอีก700บล็อกนี่คืออะไรวะเพราะเขาไม่มีมันเดินมาพี่มันไม่มีปีกเหรอบีฟูมันน่าจะมีแต่มันจะฆ่าตัวตายไปแล้วพยาครับพยาเออเฟิร์สพยาไม่ใช่ไข่เย็นนะชัดๆเลยไฟวาร์ปไฟวาร์ปอะไฟวาร์ปอะเสร็จแล้วนี่คือความยากของเกมนี้รถไฟมันวาร์ปเดี๋ยวไปรับคนกันอ้าวนี่มันใครก็ได้ซื้อปีกให้มันทีดิจุ่มพี่ซื้อที่ร้านนี่พี่คุณคุณว่าจริงมันมีพี่แต่ว่ามันโลของใหม่อะไรโอเคพี่คุณคุณว่ามันมีคนหนึ่งอ่ะมันทำร้านอยู่กลางอากาศอ่ะแล้วสลับมันก็วางขายปีอยู่ข้างล่างใช่มั้ยใช่ๆที่มันตัวสีส้มๆแน่ๆเออใช่ที่มันเป็นมาจิกจอกบ่อยๆใช่มั้ยคิดตอนนี้หลับอยู่เออใช่หลับคาขอบอีกละโอเคครับเราจะเล่นกันยังไงเอ่ยเรามี5คนเราต้องมีรถ4คันด้วยใช่ๆๆอ่ะแล้วก็วางไปเลยแข่งกัน5คนใช่ไหมตอนโอ้แล้ว4คันอยู่นั่นนะแล้วก็แบบโอ้โหเว้ยอยากจะนึกแต่ภาพอ่ะกูเริ่มละมันก็จะนี่มันอะไรกันรอรอนั่งเพื่อนรอหลังนั่งได้มั้ยได้นั่งได้นั่งได้เฮ้ยนั่งได้รถหมุนหนาแน่นเลยเฮ้ยเอามาหลุดได้ด้วยเหรอมีบั๊กตกลาก็ได้โอเคเดี๋ยวผมไปลองบนอะไรอันนี้คือจะเปิดเพลงใช่ไหมใช่ผมจะเปิดเพลงข้างบนเออก็เล่นเหมือนปกติเพลงจะไม่ติดลิขสิทธิ์ใช่ไหมเปิดประมาณ10-15วิโอเคพี่ก็เต็มพี่ก็เต็มไม่เป็นไรมั้งใช่ไหมไม่รู้ใช่ใช่พี่ก็เต็มไม่มีเพลงอื่นเต็มไม่ได้มีรีซอแพคไม่แน่ทุกคนนี้ไม่มีนั้นรถสี่คันมันมีแค่สามคันเองไม่ใช่ไม่แล้วไอ้คันแล้วมันออกมาข้างนอกอ่ะที่มันวิ่งกับข้างนอกอ่ะเห็นไม่เป็นไรถือว่าจะว่าเป็นโบนัสคันโบนัสมันมี3คันใช่ไหมมันมี4ไม่ใช่หรอตอนนี้ให้3บอลเฮ้ยเรามี5คนต้องมี4คันดิเดี๋ยวเราตีออกตีใหม่ที่แต่ใหม่เอาใหม่วางใหม่เอาเพื่อความแน่ใจเนี่ยมี4ไม่ถูกลางนี่ใช่มาระวังละ1 2 3 อย่าวางไม่เสร็จเลย3เดี๋ยวไปเดินเบียดก่อน4ต้องเดินบนไหมฮะต้องเดินบนไหมใช่เราต้องเดินบนกดชิปเดินบนไปด้วยกดชิปเดินบนใช่แล้วติสติกิฮีโอเคมาเดี๋ยวเราลองสักรอบหนึ่งสักรอบไว้ตัวอย่างใช่ไหมฮะครับเอาละเราเริ่มเลยอะไรอ่ะโอ้ว้าวเฮ้ยหยาบแบบว้าวนี่คืออะไรอ่ะปุ๊กมันคือเก้าอี้ดนตรีพายุหมุนโคตรพายุหมุนพายุหมุนเลย
อันนี้ต้องรอสัญญาใช่ไหมมาแล้วคุณนึกถึงแต่เฮ้ยอ๋ออย่างนี้ดีกว่าให้ทุกคนอยู่นอกขนแก่นะครับนอกขนแก่นะครับนอกขนแก่แล้วพอเพลงหยุดปุ๊บให้ทุกคนนั่งบนรถนะครับโอเคนะครับครับอันนี้คลิปอยู่หรอครับใช่ใช่ใช่ครับ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 หยุดสิใครไม่ได้ขึ้นเกิดไม่ได้ขึ้นหมอบอสเรียบร้อยเร็วว่าเลยไปดีขอบอสใช่ไหมโอเคเสียงดังมากเลยรถไฟโอเคครับหมอบอสเด้งนะครับโอเคตาต่อไปครับผมมาทุกคนออกจากรถครับหมอบอสเด้งครับหมอบอสเด้งหมอบอสเด้งครับผมเป็นคนเร็วอ่ะสั่งเด้งหมอบอสสั่งเด้งไม่เคยกระพริบกระพริบตาทีเดียวปุ๊บแบบเอ้ากระพริบตาอะไรกระพริบตาทีเดียวไม่ไหวมากโอเคตอนนี้เราเหลือ3คันแล้วนะครับผมกับผู้เล่นอีก4คนนะครับครับโอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มเล่นกันต่อเลยนะครับรอบต่อไปอะไรกันเนี่ยรอบต่อไปเริ่มได้ครับผมครับต้องปิดและเปิดเสียงใหม่ด้วยมันจะได้ตัดเสียงรถไฟออกทุกคนเชื่อพี่เสร็จแล้วกันจังแล้วคือกันจังลองปิดมาสเตอร์ซาวด์ออกดิแล้วเสร็จแล้วเปิดใหม่น้องฟานาอะไรโอเคอันนี้คือหลักอาการไม่คู่อื่นเกิดมาหรือเปล่าพี่ฮะเฮ้ยเราเรียกว่าเป็นการแนะนำเอ้ากันจังกันจังนายมาได้ขึ้นรถไฟอย่างนั้นเหรอโอ้แย่จังเลยนะไม่เป็นไรนั่งกันจังแย่จังเลยมีโฟมี่มีโฟมี่อันนี้เหลือใครบ้างเนี่ยมีกันจังกับเฟิร์สปยาผมรู้แล้วผมรู้แล้วพี่ทูเฟิร์สปยาแล้วก็โบสจ้ะใช่อันนี้เหลือสองท่านพี่โอรู้มาแล้วนะพี่ทูอะรถไฟอะมีสามคนเนี่ยหนึ่งสองสามเอ้ยนู่นสามสามโอเคมาเหลือสามรอบต่อไปซาวาพูเดอร์ครับพ่อเธอดูคุณมันได้ใช่ไหมได้บอสตู้ครับตัวแทนจากประเทศไทยครับตัวแทนจากประเทศไทยที่ถ่ายเลยที่เหลือคอยอะไรกันวะกูมาจากกัมพูชาก็ได้กูเป็นตัวแทนกัมพูชาเกินกลางแล้วผมไอ้โจ๊กเกอร์มันเล่นนะกูราชมุนเฮ้ยอยู่แล้วตบเหรอได้ละเดี๋ยวมันโกงมีคนโกงไม่ทันอะไรหน้าพี่รู้ไม่ทันเมื่อกี้เห็นอยู่หมอครับจับคนโกงครับหมอเอ้ยโกงอะไรโถมันมีเพิ่งเอิญมันก็มีอยู่เมื่อกี้คือไม่ได้มันมีอยู่ในตัวเราจะตัดสินจากการขึ้นตัวจับออกจากใครเห็นกันรอบสุดท้ายแล้วใช่ไหมขึ้นพี่ทูบอกว่าคำนี้มันไม่ค่อยเวิร์กจริงๆนะพี่คำว่าขึ้นเนี่ยนะต้องระบุนิดนึงว่าขึ้นอะไรขึ้นรถไฟดีครับเออใช่เฮ้ยเรามาแมทชิงโอเคป่ะแมทชิงเราตัดสินระหว่างบีโฟกับเปิร์ดทายาบัวจ็อบกับแมวน้อยเด็กนุ่มดีกว่านะครับเริ่มได้นะฮะไปกันจังไปข้างบนครับผมมันดูจากข้างบนได้ด้วยใช่ไหมไปครับใช่เลยโคเทโคเทโคเทคือไปดูคือไปดูพี่ฟุกฮะเจอนะโบ๊ทมึงโยนแผ่นขึ้นแกกูมึงเลี้ยงข้าวกูด้วยเฮ้ยว่าอยู่โรงเรียนเดียวกันนี่เนาะเอาปลาเอาปลาโบ๊ททำไมมีรถไฟผ่านเฮ้ยเฮ้ยมีการพนันเกิดขึ้นมีการพนันเกิดขึ้นเราจะมาดูกันนะครับว่าระหว่าง First Fire กับ Before Blow Shop ใครจะเป็นคนเลี้ยงข้าวครับโบ๊ทแพ้มึงถอดปีกขึ้นมาเลยอีโอ้โหไม่หัวจัดแล้วตึกเดิมพันกูพี่เลี้ยงข้าวในชีวิตจริงดีว่ะพี่เอาเว้ยสามเดี๋ยวทุกคนมีสมาธิหนึ่งไอ้หน้ายังยังโจ๊กเกอร์ไปหลอกคนอย่าเล่นเต้นเลยครับสี่แล้วคือแบบรถไฟนี่ไปเต้นแบบแบดมากเลยห้าใครดูมุมมองเต้นเลยครับเต้นเลยครับเต้นเลยครับถ้าไม่เต้นไม่หยุดนะครับไม่จะหยุดนะครับเต้นเลยครับเต้นเลยครับเต้นครับทุกคนเต้นครับDance baby dance เด้ง baby เด้งเด้ง baby เด้งเด้ง3 2แล้วโอ้เรียบร้อยครับผมรับเกมนี้นะครับผมก๋วยเตี๋ยวผีก๋วยเตี๋ยวผีแล้วได้ผู้ชนะแล้วครับคุณรีบออกไอ้เกมแก First Fire เวทชนะไม่ First Fire เป็นคนแพ้Before ชนะ Before นะครับผมชนะในเกมนี้ไปอันนี้อะไรเนี่ยอันนี้เราทดลองใช่ไหมพี่เราทดลองใช่อันนี้เราทดลองครับไม่เป็นไรแต่ได้ก๋วยเตี๋ยวเฮ้ยโอเคไปร้านก๋วยเตี๋ยว
มาน่ารักจังถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์ด้วยนะครับและถ้าอยากดูต่อแล้วก็คลิปใหม่กดทางด้านซ้ายส่วนเพลย์ลิสต์กดทางด้านขวาเลยแล้วก็ฝากกดติดตามกดกระดิ่งด้วยครับ